การทยอยหายตัวไปอย่างลึกลับของบรรดามหาเศรษฐีชาวจีนหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศนโยบายความรุ่งเรืองร่วมกันหรือว่า Common Prosperity ที่เดินหน้าคุมเข้มภาคเอกชนเพื่อกระจายความมั่งคั่งไปสู่ประชาชนทุกคนสร้างความหวั่นเกรงให้กับมหาเศรษฐีรายอื่นว่าตนเองอาจจะมีชะตากรรมเดียวกันกับแจ็คหมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาหรือว่าเป่าฝาน CEO ธนาคารไชน่าเรเนซองส์โฮลดิ้งที่เพิ่งหายตัวไปรายล่าสุดเพื่อความมั่นใจว่าชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองจะปลอดภัยเศรษฐีชาวจีนนับหมื่นคนจึงพากันย้ายถิ่นฐานและเวลานี้ประเทศที่ได้รับการหมายตาไปอันดับต้นๆก็คือสิงคโปร์ดินแดนที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียการไหลทะลักเข้ามาของเศรษฐีชาวจีนส่งผลอย่างไรต่อสิงคโปร์และรัฐบาลสิงคโปร์พยายามควบคุมสถานการณ์หรือไม่เมื่อการมาของพวกเขากำลังทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์และค่าครองชีพดีดตัวสูงขึ้นติดตามทั้งหมดได้ในรายการคีย์เมสเซจครับตามรายงานของเครดิตสวิสเมื่อปี2021จีนมีจำนวนคนรวยมากเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากสหรัฐโดยมีประชากรมากกว่า 32,000 คนที่ถือครองความมั่งคั่งเกิน50ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเดียวกันรายงานการจัดอันดับความมั่งคั่งทั่วโลกประจำปี2023ของบริษัทหูรุ่นรีพอร์ตก็เปิดเผยให้เห็นว่าจีนสูญเสียตำแหน่งมหาเศรษฐีถึง229คนจากปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจถดถอยการล็อกดาวน์ตลอดจนการจัดระเบียบภาคธุรกิจครั้งใหญ่ของทางการจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาเศรษฐีจีนหลายคนได้หายตัวไประยะหนึ่งหลังจากที่มีรายงานว่าขัดแย้งกับพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าถูกสงสัยว่าอาจพัวพันกับการทุจริตการเสียภาษีรวมถึงการสอบสวนการประพฤติมิชอบอื่นๆการหายตัวที่โด่งดังมากก็คือการหายตัวของกัวกวงฉางประธานกรรมการของบริษัทฟอร์ซันกรุ๊ปที่รับการขนานนามว่าเป็นวอร์เรนบัฟเฟตแห่งเมืองจีนและแจ็คหมาผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบายักษ์ใหญ่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่หายหน้าหายตาไปจากสาธารณชนนานร่วม3เดือนหลังจากเขาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์อีกทั้งยังถูกปรับข้อหาผูกขาดทางการค้ากว่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐและล่าสุดการหายไปของเป่าฝาน CEO ธนาคารไชน่าเรเนซองส์โฮลดิ้งที่อยู่เบื้องหลังภาคเทคโนโลยีของจีนทำให้เกิดความกังวลและการสงสัยว่าทางการจีนอาจเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดและประพฤติมิชอบในภาคธุรกิจอีกครั้งตามข้อมูลของ New World Wealth บริษัทวิจัยด้านความมั่งคั่งที่ติดตามการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกพบนะครับว่าปีที่ผ่านมาเศรษฐีชาวจีนราว 1,800 คนเดินทางออกจากประเทศจีนซึ่งนับว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ปี2019และมากไปอันดับที่2รองจากเศรษฐีรัสเซียที่กว่า 15,000 คนหลบภัยสงครามออกนอกประเทศทาง New World Wealth ยังคาดด้วยว่าภายในปีนี้จะมีคนที่มีสินทรัพย์มากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ34ล้านบาทประมาณ 125,000 คนเตรียมตัวที่จะย้ายถิ่นฐานซึ่งมากกว่าสถิติเมื่อปี2019ที่มีกว่า 110,000 คนและชาวจีนมักมีสัดส่วน8-10% จากจำนวนทั้งหมดเฮนรี่แอนด์พาร์ทเนอร์บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อย้ายถิ่นฐานและขอสัญชาติชั้นนำในระดับนานาชาติระบุนะครับว่าปีที่ผ่านมามีชาวต่างชาติที่ร่ำรวยประมาณ 2,800 คนหลั่งไหลเข้ามาในสิงคโปร์ซึ่งมากเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และออสเตรเลียสำหรับชาวต่างชาติที่มีเงินและต้องการความปลอดภัยสิงคโปร์มีข้อเสนอให้มากมายครับเพราะการบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งเป็นส่วนสำคัญของภาคบริการทางการเงินของสิงคโปร์มานานหลายทศวรรษและปีที่ผ่านมาสิงคโปร์เพิ่งแซงหน้าฮ่องกงขึ้นสู่ศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของเอเชียด้วยเฮนรี่แอนด์พาร์ทเนอร์ยังบอกด้วยครับว่าก่อนหน้านี้เศรษฐีชาวจีนไม่ได้สนใจสิงคโปร์มากนะครับตัวเลือกอันดับแรกของพวกเขามักจะเป็นโปรตุเกสและกรีซที่มีโกลเด้นวีซ่าให้สิทธิ์พำนักถาวรโดยไม่ต้องใช้เวลาอยู่ที่นั่นก็ได้แต่ปัจจุบันสิงคโปร์ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับที่3ที่เศรษฐีชาวจีนอยากจะลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิ์พำนักถาวรเส้นทางลัดสู่การขอสิทธิ์พำนักถาวรในสิงคโปร์ส
ามารถทำได้ง่ายๆผ่านโครงการที่ชื่อว่า Global Investor Program หรือว่า GIP ที่จะต้องลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 64,563 ล้านบาทในตัวเลือกต่อไปนี้ครับ1คือลงทุนในธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเดิมที่กำลังขยายตัวในสิงคโปร์2ลงทุนในกองทุน GIP ที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์แต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือการจัดตั้งสำนักงานครอบครัวหรือว่า Family Office หรือบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลความมั่งคั่งของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเซอร์เกรบินผู้ร่วมก่อตั้ง Google หรือว่าจางยงผู้ก่อตั้งไห่ตี้เหลาร้านชาบูที่ใหญ่ที่สุดของจีนต่างก็ตั้งสำนักงานครอบครัวขึ้นในสิงคโปร์โดยสิ้นปี2021สิงคโปร์มีสำนักงานครอบครัวประมาณ700แห่งเพิ่มขึ้นกว่า400แห่งนับจากปี2020ธนาคารกลางสิงคโปร์จึงประกาศเงื่อนไขใหม่เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงานและเพิ่มผลบวกต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์ภายใต้เงื่อนไขใหม่นี้ครับการจะจัดตั้งสำนักงานครอบครัวได้จะต้องมีเงินทุนขั้นต่ำ10ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ณวันที่ยื่นจดทะเบียนแต่จะต้องเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเป็น20ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ภายใน2ปีนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายทางธุรกิจขั้นต่ำ 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีโดยค่าใช้จ่ายนั้นรวมค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างน้อย2คนค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าตอบแทนแล้วแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงข้างต้นนี้ไม่ได้ขัดขวางเศรษฐีชาวจีนแต่อย่างใดเลยครับทาง IQ EQ บริษัทให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนอย่างคาดการครับว่าสิ้นปีนี้อาจมีสำนักงานครอบครัวเพิ่มกว่า 1,500 แห่งและในจำนวนนี้ประมาณ 40% เป็นของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ครับเกียเมงโหลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานกฎหมายเดนตัมโรไดบอกนะครับว่าระยะหลังมานี้ในสายตาของเศรษฐีชาวจีนสิงคโปร์ถูกมองว่าเป็นบ้านมากกว่าแค่แผนสำรองในแง่ของทำเลที่ตั้งสิงคโปร์ก็อยู่ค่อนข้างที่จะใกล้กับจีนอีกทั้งยังใช้ภาษาจีนกลางแพร่หลายควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษที่สำคัญครับสิงคโปร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกสำหรับพ่อแม่นั้นจึงหมายความว่าพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องส่งลูกไปไกลถึงตะวันตกเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ดีก็ได้รองผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติขนาดใหญ่แห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์แบบไม่เปิดเผยตัวตนกับสำนักข่าว Financial Times ว่า20ครอบครัวสุดท้ายที่เขารับเข้าเรียนครึ่งหนึ่งมาจากประเทศจีนโดยพวกเขามักจะซื้อหรือว่าเช่าคอนโดหรูในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนให้ลูกๆพักอาศัยอยู่กับแม่บ้านหรือว่าผู้ดูแลในแง่การทำธุรกิจสิงคโปร์ก็มีปัจจัยบวกทั้งในด้านความมั่นคงทางการเมืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียปีที่ผ่านมาครับจึงมีบริษัทจีนมากถึง500แห่งย้ายสำนักงานใหญ่หรือว่ามาจดทะเบียนในสิงคโปร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทางการเงินคนหนึ่งยังเปิดเผยครับว่าการคว่ำบาตรเศรษฐีรัสเซียของชาติตะวันตกเพื่อโต้กลับสงครามรัสเซียยูเครนนั้นทำให้เศรษฐีชาวจีนเกรงว่าจะเกิดกรณีแบบนี้คล้ายคลึงกันหากปักกิ่งตัดสินใจรุกรานไต้หวันการย้ายไปสิงคโปร์จึงเหมือนเป็นการเว้นระยะห่างจากจีนหรือว่าเพื่อต้องการให้ตนเองถูกเลิกระบุว่าเป็นคนจีนเศรษฐีชาวจีนต่างหลั่งไหลเข้ามาซื้อวิลล่าหรูริมชายหาดเกาะเซนโตซาซึ่งเป็นที่ตั้งของคาสิโนและสนามกอล์ฟอันทรงเกียรติตามข้อมูลของไนท์แฟรงค์บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ปีที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งซื้อและเช่าพุ่งสูงขึ้นกว่า 20-30%และในปี2021ชาวจีนมีสัดส่วนเกือบ1ใน4ของผู้ซื้อบ้านหรู425หลังที่ขายในเมืองส่วนใครที่ไม่มีคุณสมบัติจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของสิงคโปร์ได้ก็เลือกที่จะเช่าแทนครับจึงมีส่วนทำให้ระหว่างเดือนมกราคม2022ถึง2023ราคาค่าเช่าที่อยู่อาศัยทั่วสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 33.2% เพราะว่าเศรษฐีชาวจีนหลายคนยินดีจะจ่ายค่าเช่าเพิ่มเป็น2เท่าในด้านความเปลี่ยนแปลงของเมืองถนนเหลียงซีซึ่งเคยเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารพื้นถิ่นสิงคโปร์แต่ว่าตอนนี้มันเต็มไปด้วยอาหารจีนแล้วครับ
ลินดาเชิญผู้อำนวยการบริหารของ CBRE สิงคโปร์บริษัทด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์บอกครับว่าเมื่อก่อนร้านอาหารจีนจะมีอยู่แค่ในชัยนาทาวน์เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้แทบทุกแหล่งช้อปปิ้งแม้แต่คาราโอเกะก็ดำเนินการโดยชาวจีนทั้งหมดและที่ร้านอาหารเพียงแค่ดูเครื่องดื่มบนโต๊ะก็รู้ได้ทันทีครับว่าแขกเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าเป็นคนท้องถิ่นเพราะว่าคนในท้องถิ่นนิยมดื่มไวน์แดงในขณะที่คนจีนชอบดื่มสุราอย่างเหมาไถหรือบรันดีมากกว่าเธอยังบอกด้วยครับว่าที่ถนนออชาร์ดคุณจะเห็นรถหรูวิ่งทุกวันครับทั้งเบนลี่และลัมโบกินี่ซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมีมากนักการเข้ามาของชาวต่างชาติผู้มั่งคั่งอาจเป็นที่ถูกใจของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ประเทศเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนแต่ว่าพวกเขาย่อมไม่ได้รับการต้อนรับจากทุกคนในสิงคโปร์เสมอไปครับรัฐบาลสิงคโปร์กำลังเผชิญความท้าทายในการผสมผสานความแตกต่างทางเชื้อชาติก่อนหน้านี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ที่อยู่อาศัยของการเคหะหรือว่า HDB flat ที่มีชาวสิงคโปร์มากกว่า 80% อาศัยอยู่จะต้องมีผู้อยู่อาศัยเชื้อชาติอื่นด้วยเพื่อสร้างความปรองดองทางเชื้อชาติและศาสนาแต่รอยร้าวกำลังเกิดขึ้นครับชาวสิงคโปร์และคนอื่นๆในสถานประกอบการมักร้องเรียนเกี่ยวกับชาวจีนกลุ่มใหม่ที่มาสร้างดินแดนแทรกหรือว่าไชน่าทาวน์ขนาดย่อมในบางพื้นที่และคงไม่มีอะไรบ่งชี้ความทุกข์ยากของคนในท้องถิ่นมากที่สุดได้เท่ากับค่าครองชีพโดยการสำรวจค่าครองชีพทั่วโลกของ The Economist Intelligence Unit หรือว่า EIU ในปีที่ผ่านมาสิงคโปร์ก้าวขึ้นเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกเสมอกับมหานครนิวยอร์กและมีแนวโน้มจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็กๆครับไม่มีทรัพยากรธรรมชาติต้องนำเข้าอาหารกว่า 90% จากกว่า170ประเทศเมื่อราคาอาหารโลกเพิ่มสูงขึ้นจากสงครามรัสเซียยูเครนสิงคโปร์จึงได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้โดย2เดือนแรกของปีนี้อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารของสิงคโปร์พุ่งสูงกว่า 8% และสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมที่อยู่ที่ 5.5% คุณครูคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอาจาซิล่าว่าปัญหาเงินเฟ้อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกที่แต่เมื่อมีคนรวยจำนวนมากมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองสิงคโปร์ย่อมทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกซึ่งเขาก็หวังว่าสิงคโปร์จะเป็นสถานที่สำหรับทุกคนที่เลือกเมืองนี้ว่าบ้านไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับเศรษฐีเท่านั้นสิงคโปร์มีอัตราการเป็นเจ้าของบ้านสูงถึงเกือบ 90% ครับและมีเพียงพลเมืองเท่านั้นที่มีสิทธิ์ซื้อ HDB flat ได้ชาวสิงคโปร์เฉลี่ยจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเช่าหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับ High End เท่าไหร่นักแต่ว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันครับว่าทางการสิงคโปร์จะต้องเผชิญกับการร้องเรียนจากชนชั้นกลางและชาวต่างชาติหลายพันคนที่มาอาศัยหรือว่ามาทำงานอยู่ที่นั่นหากคุณภาพชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าราคาค่าเช่า HDB flat ก็ทะยานสูงขึ้นไม่แพ้กันหรือว่ามีราคาสูงมากกว่า15เท่าของรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนซึ่งทำให้ผู้ซื้อชนชั้นกลางกำลังถูกบีบออกไปปัจจุบันหลายคนหันไปหารูปแบบการอยู่อาศัยใหม่ที่ถูกกว่าเช่นเลือกใช้บริการ co-living apartment หรือว่า apartment แบบอยู่ร่วมกันหรือมีกรณีชาวมาเลเซียที่ทำงานในสิงคโปร์หันไปเช่าห้องพักในรัฐยะโฮบารูของมาเลเซียโดยเดินทางข้ามมาทำงานในสิงคโปร์แบบรายวันแทนรวมถึงมีคนหนุ่มสาวที่มีแนวโน้มจะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านของพ่อแม่มากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลสิงคโปร์เองก็ได้พยายามออกมาตรการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ออกมาเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นการปรับอัตราอากรแซมสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมโดยชาวต่างชาติปรับขึ้นเป็น 30% จากเดิม 20%และชาวสิงคโปร์ก็เป็น 30% เหมือนกันจากเดิมที่ 15% อีกทั้งยังลดวงเงินการให้สินเชื่อเพื่อซื้อแฟลต HDB จาก 90% เป็น 85% ตลอดจนประกาศจะขึ้นภาษีอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่เจ้าของไม่ได้พักอาศัยอยู่เองจาก 10-20% เป็น 11-27% ในปี 2023และจะเพิ่มขึ้นเป็น 12-36% เมื่อถึงปี 2024ทางรัฐบาลมองนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ปล่อยเช่าถือเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนดังนั้นจึงต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีเจ้าของอยู่ขณะเดียวกันลอเรนซ์หวงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสิงคโปร์เปิดเผยกับสำนักข่าว CNBC ว่าส
ิงคโปร์อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียกเก็บภาษีความมั่งคั่งเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้มีรายได้สูงในประเทศโดยจะเก็บผ่านภาษีทรัพย์สินที่อาจจะรวมถึงกำไรจากเงินลงทุนเงินปันผลและความมั่งคั่งประเภทอื่นๆขณะเดียวกันครับการเก็บภาษีรถหรูให้สูงขึ้นก็ถูกระบุอยู่ในแผนดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยจะปรับเพิ่มภาษี ARF หรือภาษีที่กำหนดเมื่อมีการลงทะเบียนรถยนต์คำนวณโดยอิงตามเปอร์เซ็นต์ของมูลค่า Open Market Value ให้อยู่ที่ 220% สำหรับรถยนต์ที่มี Open Market Value เกิน 80,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ2ล้านบาทบ่งบอกครับว่ายิ่งที่อยู่อาศัยหรือรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงอัตราภาษีก็จะสูงขึ้นตามแต่เขายอมรับว่าแนวคิดดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบกับสิงคโปร์กลุ่มคนมั่งคั่งที่จะได้รับผลกระทบจากฐานภาษีใหม่อาจถ่ายเทความมั่งคั่งของตัวเองออกไปยังประเทศอื่นๆที่ไม่มีภาษีประเภทนี้นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างจากเยอรมนีฝรั่งเศสและเดนมาร์กที่แม้จะประกาศจะเก็บภาษีความมั่งคั่งแต่ว่าสุดท้ายต้องยกเลิกไปในภายหลังสิงคโปร์จึงต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนแต่หากนำแผนดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มรูปแบบคาดว่าจะเก็บภาษีดังกล่าวได้ประมาณ380ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีเลยทีเดียวด้านนักวิเคราะห์มองนะครับว่าการปรับเปลี่ยนทางภาษีครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นในประเทศซึ่งการศึกษาของ Institute of Policy Studies ยังชี้ให้เห็นนะครับว่าความแตกแยกทางสังคมที่รุนแรงที่สุดของสิงคโปร์คือความต่างทางชนชั้นมากกว่าเชื้อชาติหรือศาสนาและแม้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะพยายามหลายอย่างเพื่ออุดช่องโหว่นี้แต่ก็ยังคงมีจุดอ่อนอีกมากที่ทำให้การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันยากเป็นพิเศษการเข้ามาของเศรษฐีจีนจึงเปรียบเหมือนคลื่นใต้น้ำที่มีนัยยะสำคัญต่อสิงคโปร์และเป็นความท้าทายที่ผู้นำรุ่นที่4ต่อจากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันลีเซียนลุงอาจจะต้องแบกรับในอนาคตขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ Key Message และแลกเปลี่ยนความเห็นมีข้อมูลดีๆกับเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์แทงค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ